พลอยเชอร์มานชมวิวนิวยอร์กพร้อมหวานใจดูเหมือนช่วงนี้ห่วงใจของนางสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์จะก,กระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษเพราะตั้งแต่ได้รู้จักละสนิทกับนักแสดงรุ่นน้องคลอดีณาทิตยาเครกจนเอ่ยปากเรียกกันว่าที่รักแล้วก็ทําเอาความชินของแฟนๆที่แอบลุ้นอยู่พุ่งกระชุดและนสีชมพูขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุสถานะชัดเจนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ในระดับไหนแล้วกันแนะ่แต่ถึงอย่าง,งานั้นแฟนคลับก็อดจินไม่ได้อยู่ดีค่ะกับความโมเมนต์ สองซุปตาสาวพลอยเชอรม,มานและคลอดีนทิตยาที่มีให้เห็นได้อยู่บ่อยๆเช่นเดียวกับโพสต์ก่อนหน้านี้บนอินสตาแกรมสตอรี ที่นางเอกสาวชื่อดังได้นำมาโพส์ตแชร์ให้แฟนคลับได้จิกฟินหมอนกันพรึบๆหลังเผยให้เห็นช็อตที่เจ้าตัวแอบเอ่ยปากถามคลอดีนแบบตรงไปตรงมาว่ารักเขาไหมตอบตอบเดี๋ยวนี้ตอบเอาไมโครโฟนมาสัมภาษณ์แล้วพูดเล่นเอาอีกฝ่ายที่ได้ยินถึงกับเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะและมานานมานีเรียกได้ว่าเป็นปีที่พิเศษสุดๆส,สำหรับวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ39ปีของนางเอกสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์เพราะนอกจากจะมีขวัญใจสักแสดงรุ่นน้องคลอดีนอาทิตยาเครกเป็นเพื่อนคือกายคือใจอยู่ไม่ห่างแล้วยังได้ฉลองวันเกิดอยู่แดนใกล้ถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแทมยังเ e อ็กซ์คลูซีฟกับของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดตลอดการนั่นคือการได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวทิวทัศน์ตึกดรูราระดับพันฟุตของเมืองนิวยอร์กกับคลอดีนอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์คลิปคอมข้อความว่า1,000 feet a b o u t New York City Best Bir t h d a y g i ฟต Forever ก่อนหน้านั้นสาวพลอยก็ได้ออกมาโชว์ข้อความวันเกิดบรรยายสิ่งๆที่เข้าผ่านมาว่าได้ทำทุกอย่างครบเกือบหมดแล้วด้วยความแคปชั่นที่ว่าเวลาผ่านไปเร็วผมไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันคือเรื่องจริงที่ได้เกิดกับตัวเองอยากจะขอบคุณที่เรายังได้มีชีวิตอยู่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงและยังมีลมหายใจผ่านมา39ปีแล้วคิดว่าชีวิตได้ทำทุกอย่างที่อยากทำเกือบครบแล้วนันเนี่ยแต่ยังไม่ครบหรอกฮ่าฮ่าฮ่ามีอะไรให้สนุกอีกทำอีกเยอะ โลกของพลอยเดินหน้าต่อไปมีความสุขกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยพลอยก็มีความสุขกับมันได้เสมอปีนี้อายุ39ปีแล้วและปีข้างหน้าพลอยก็จะเข้าสู่เลข4บอกตรงๆต,ตื่นเต้นมากๆขอบคุณสําหรับคำอวยพรจากเพื่อนๆและแฟนคลับทุกๆคนนะคะเราจะโตไปด้วยกันและเราจะซ้าไปด้วยกันต่อ Sherman is happy เรียกได้ว่างานนี้นอกจากจะก,กระตุ้นต่อมจิตต่อมฟินของแฟนๆให้ได้ปิดได้จิ้นกันแล้วเพราะอยากจะได้ยินทั้งสองสาวระบุสถานะชัดเจนกันแบบชัดๆออกสื่อกันเลยทีเดียวลวคะค่ะ